สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องซึ่งการปวดท้องตำแหน่งไหนสามารถที่จะบอกโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับอาการปวดท้องก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวดเหล่านั้นมากมายอาการปวดแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่างกันแล้วก็อาจจะเกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและก็ตับได้ด้วยนะครับตำแหน่งปวดท้องบอกโรคอะไรได้บ้าง1ก็คือถ้าเราปวดบริเวณใต้ชายโครงขวาใต้ชายโครงขวาเนี่ยเป็นตำแหน่งของตับและถุงน้ำดีหากกดแล้วเป็นก้อนแข็งๆพร้อมกับอาการตัวเหลืองหมายถึงความบกพร่องของตับและถุงน้ำดีนะครับ2ถ้าปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับปวดใต้ลิ้นปี่ร่วมกับเจ็บหรือแน่นหน้าอกอาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดปวดเป็นประจำเวลาหิวหรืออิ่มอาจเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารหากปวดรุนแรงหรืออาเจียนด้วยอาจจะเป็นตับอ่อนอักเสบถ้าหากคลำแล้วเจอก้อนเนื้อขนาดใหญ่และแข็งแสดงว่าตับโตหรือหากคลำได้ก้อนสามเหลี่ยมแบบเล็กๆอาจจะเป็นกระดูกลิ้นปี่นะครับหากอืดแน่นท้องเป็นหายๆเป็นเวลานานอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ3การปวดท้องบริเวณชายโครงซ้ายตรงนี้ตรงกับตำแหน่งของม้ามไม่ควรปล่อยเอาไว้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับ4ปวดบริเวณบั้นเอวขวาหรือบั้นเอวซ้ายก็เป็นตำแหน่งตรงกับไตและท่อไตปวดเอวหรือมีปัสสาวะเป็นเลือดอาจจะเป็นนิ่วที่โตอาจจะเป็นนิ่วที่ไตจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ได้นะครับซึ่งจะมีอาการปวดมากจนเหงื่อออกนะครับถ้าเป็นปวดเอวหรือมีปัสสาวะเป็นเลือดนะครับต่อมาปวดร้าวถึงต้นขาอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของนิ่วในไตนะครับถ้าเป็ดปวดบริเวณบั้นเอวขวาหรือบั้นเอวซ้ายแล้วก็ปวดนะครับเป็นการปวดร้าวไปถึงต้นขาเนี่ยอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของนิ่วในท่อไตนะครับแล้วก็อาการปวดร่วมกับปวดหลังด้วยนะครับมีไข้หนาวสั่นปัสสาวะขุ่นอาจจะเป็นกรวยไตอักเสบนะครับหรือหากคลำแล้วเจอก้อนเนื้อตรงนี้ควรรีบไปพบแพทย์เลยนะครับต่อมา5ปวดท้องบริเวณรอบสะดือตรงกับตำแหน่งลำไส้เล็กหากกดแล้วปวดมากก็คืออาการไส้ติ่งอาการเริ่มแรกของไส้ติ่งอักเสบจะมีอาการปวดท้องรอบๆสะดือโดยมีอาการปวดบิดเป็นพักๆรอบๆสะดือคล้ายอาการปวดถ่ายท้องเสียบางคนก็มีอาการปวดท้องเหนือสะดือร่วมกับถ่ายเหลวหรือท้องเสียหลังจากนั้นอาการปวดท้องจะย้ายตำแหน่งมาที่ท้องน้อยด้านขวาและมีอาการปวดรุนแรงจนทนไม่ไหวซึ่งต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับต่อมา6ปวดบริเวณท้องน้อยขวาเป็นตำแหน่งไส้ติ่งท่อไตปากมดลูกและรังไข่ขวาปวดเกร็งเป็นระยะร้าวมาที่ต้นขาเป็นอาการของกรวยไตอักเสบหรือนิ่วท่อไตถ้าปวดเสียดบีบตลอดเวลากดแล้วเจ็บมากบริเวณท้องน้อยด้านขวาอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบถ้าปวดร่วมกับมีไข้สูงตกขาวก็อาจจะเป็นอาการของปีกมดลูกอักเสบนะครับถ้าคลำแล้วเจอก้อนเนื้ออาการก้อนไส้ติ่งอักเสบหรือรังไข่อาจจะผิดปกตินะครับต่อมา7การปวดบริเวณท้องน้อยนะครับตรงกับตำแหน่งกระเพาะปัสสาวะและมดลูกหากมีอาการปัสสาวะกระปิบกระปอยปวดเวลาปัสสาวะอาจเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะปวดท้องน้อยมีไข้สูงตกขาวมีกลิ่นเหม็นอาจจะเป็นมดลูกอักเสบนะครับ
หรือปวดเกร็งเวลามีประจำเดือนมีอาการปวดเรื้อรังแสดงว่ามดลูกมีปัญหาควรจะไปพบแพทย์นะครับต่อมา8ปวดบริเวณท้องน้อยซ้ายตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งปีกมดลูกและท่อไตรังไข่ด้านซ้ายลำไส้ใหญ่ส่วนปลายปวดเกร็งเป็นระยะร้าวมาที่ต้นขาอาจจะเป็นนิ่วในท่อไตนะครับหรือปวดร่วมกับมีไข้หนาวสั่นและมีตกขาวอาจจะเป็นอาการของมดลูกอักเสบนะครับหรือปวดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปกติอาจจะเป็นอาการของลำไส้ใหญ่อักเสบและถ้าคลำแล้วพบก้อนเนื้อร่วมกับอาการท้องผูกเป็นประจำอุจจาระมีมูกปนเลือดท้องผูกสลับท้องเสียน้ำหนักลดอาจจะเป็นอาการของเนื้องอกในลำไส้นะครับต่อมานะครับอาการร่วมที่จะต้องมาพบแพทย์ที่อาจจะไม่ใช่แค่ปวดท้องนะครับแล้วมีอาการร่วมเหล่านี้เนี่ยต้องไปพบแพทย์นะครับก็คือ1ปวดนานมากกว่า6ชั่วโมงแล้วอาการเป็นมากขึ้น2ปวดจนรับประทานอาหารไม่ได้3ปวดท้องและอาเจียนอย่างมากมากกว่า 3-4 ครั้ง4ปวดท้องมากขึ้นเมื่อขยับตัว5ปวดที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา6ปวดท้องรุนแรงนอนไม่ได้7ปวดร่วมกับเลือดออกจากช่องคลอด8ปวดท้องและมีไข้ร่วมด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นอาการร่วมที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นอาการปวดท้องเนี่ยอาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะปวดเพียงเล็กน้อยก็ควรจะสังเกตตัวเองและไม่ควรละเลยนะครับหากเกิดอาการผิดปกติก็ควรรีบไปพบแพทย์หากปล่อยเอาไว้เรื้อรังอาจจะสายเกินที่จะแก้ได้นะครับ